เมื่อเจออุบาสกเบ็ดเสร็จแล้วท่านรับอาหารอย่างไรเมื่อรับอาหารเบ็ดเสร็จแล้วท่านมาสะเทือนใจยังไงเบ็ดเสร็จแล้วท่านเข้าไปในถ้ำแล้วท่านประพฤติปฏิบัติพอประพฤติปฏิบัติเบ็ดเสร็จปุ๊บเรียบร้อยเบ็ดเสร็จนะท่านก็ถามในที่ประชุมว่าท่านทั้งหลายถ้าท่านผู้ใดสงสัยในโสในอริยคุณสงสัยในโสดาปัตติมรรคโสดาปัตติผลสกทาคามีมรรคสกทาคามีผลอนาคามีมรรคอนาคามีผลอรหัตมรรคอรหัตผลให้ถามท่านนะเออถ้าถามเนี่ยก็บอกพระในที่นั้นเงียบไม่มีใครถามเลยนะไม่มีใครถามเลยนี่แปลว่าอะไรเนี่ยแล้วท่านก็บอกว่าท่านก็เลยลาสงขอขมาสงไปเสร็จท่านก็ลาสงปรินิพานท่านขอปรินแต่ก่อนที่ท่านจะปรินิพพานท่านอธิษฐานอธิษฐานเรือนยอดนะแล้วก็อธิษฐานเชิงตะกอนไว้แล้วเรือนยอดก็ไว้เบ็ดเสร็จแล้วท่านก็นอนปรินิพพานเลยพอนอนปรินิพพานเบ็ดเสร็จพระสงฆ์ประชุมเบ็ดเสร็จก็จะช่วยกันยกร่างของท่านยกไม่ขึ้นยกยังไงก็ไม่ขึ้นที่จะเอาไปไว้ที่เรือนยอดเราจะหามจากเรือนยอดไปสู่เชิงตะกอนที่จะเผาศพของท่านก็พิจารณาอีไปไปมาก็เลยแจ้งเรื่องนี้ให้กับพระราชาพระราชาก็มาพอมาเบ็ดเสร็จก็บอกว่าไม่สามารถจะยกได้พระราชาก็เลยถามว่าเออก่อนจะปรินิพพานเนี่ยท่านเล่าอะไรไว้พระเถระก็เล่าพอเล่าเบ็ดเสร็จก็โอ้คงจะท่านคงจะต้องการให้อุบาสกท่านนั้นมาปลงศพท่านแน่นอนพระราชาก็เลยสั่งให้อำมาตย์ให้ทหารตามหาอุบาสกตามหาอุบาสกนะเขาก็ไปตามจนเจอพอได้อุบาพอรู้ว่าลักษณะอุบาสกที่พระเถระบอกไว้ก็ไปมาตามอุบาสกอุบาสกมาอุบาสกก็ร้องไห้ก็เข้ามากราบพระเถระที่ปรินิพพานก็เลยบอกว่าพระราชาก็บอกว่าเออเป็นภาระของท่านแล้วเพราะพระราชาก็ไม่สามารถจะยกศพไปทหารก็ไม่สามารถจะยกอุบาสกท่านนี้ก็ไปอธิษฐานขอให้ศพของพระเถระลอยไปเข้าเรือนยอดแค่แตะที่ศพก็ลอยไปจริงๆด้วยพอลอยไปที่เรือนยอดแล้วก็อธิษฐานขอให้เรือนยอดลอยไปที่เชิงตะกอนไฟก็ติดขึ้นเห็นไหมนี่ท่านทําอภิญญาเพื่ออะไรเพื่ออนุเคราะห์อุบาสกเห็นไหมว่าเออทิฏฐธรรมเวทินียกรรมพวกอุบาสกยากจนเนี่ยพระราชาก็เลยสถาปนาอุบาสกนี้เป็นอำมาตย์ในราชสำนักนี่ไงว่าในพระศาสนาของพระชินเจ้าว่าความไม่ประมาทในอาหารความเพียรบากบั่นในการที่จะบรรลุคุณธรรมเนี่ยเออทำให้เกิดได้จริงๆจากแรงกระตุ้นในลักษณะอย่างเนี้ยฉะนั้นที่บอกว่าศรัทธาเชื่อมั่นในพระรัตนตรัยในพระตถาคตเชื่อมั่นในพระธรรมเชื่อมั่นในพระสงฆ์ตรงเนี้ยโดยเฉพาะพระเนี่ยนั้นอาหารแต่ละมื้อที่เราทานเข้าไปเนี่ยทำยังไงที่จะเกื้อกูลใช่ไหมหรือพวกเราที่มาปฏิบัติเนี่ยอาหารที่เขาบรรจงทำให้กับผู้ปฏิบัติทั้งหลายเนี่ยจะทำยังไงให้อาหารก็ดีเกื้อกูลต่อการต่อศีลสมาธิปัญญาต่อขณิกาสมาธิต่ออุปจาระและเป็นปัจจัยต่ออัปปนาสมาธิให้ได้เนี่ยเกื้อกูลนั้นก็สังวรระวังว่าเราได้อาหารนี้แล้วเราจะไม่ทํากิเลสให้เกิดขึ้นแต่จะเอาอาหารนี้เป็นปัจจัยต่อการขัดเกลาตัวเองเราได้ที่อยู่นี้แล้วเราจะเอาที่อยู่นี่แหละเป็นปัจจัยต่อการขัดเกลาทําให้สมาธิที่ยังไม่เกิดขึ้นที่เกิดขึ้นแล้วเจริญมากขึ้นเอาไปเป็นปัจจัยเกื้อหนุนเครื่องนุ่งห่มและยาเป็นต้นหรือได้สถานที่เหล่าเนี้ยเขาทําที่ปฏิบัติให้ดีนะเนี่ยมีแอร์เปิดให้มีอะไรเปิดให้อาศัยที่อยู่อาศัยเครื่องนุ่งห่มยาอาหารเป็นปัจจัยแต่การขัดเกลาและประพฤติปฏิบัตินี่คือไม่ประมาทถ้าบาปจะเกิดก็ให้เกิดความละอายว่าเขาสร้างสถานที่ตรงนี้ไม่ใช่มาสร้างเพื่อให้เรามานั่งฟุ้งซ่านอาหารที่เขาให้กินไม่ใช่กินเพื่อความฟุ้งซ่านจีวรที่เขาให้ไม่ใช่เป็นปัจจัยเกิดความฟุ้งซ่านเนอะที่อยู่อาศัยเครื่องนุ่งห่มยาทั้งหลายเป็นต้นพอตรึกใคร่ควรอย่างนี้เบ็ดเสร็จ
จะได้ปัจจัยในการที่กระตุ้นเตือนว่าเอาละเราจะไม่ให้บาปเกิดในสถานที่อย่างนี้แต่เราจะทำความเพียรในการประพฤติปฏิบัติในการขัดเกลาตัวเองให้สุดความสามารถเท่าที่จะทำได้จิตใจก็จะไม่มัวกังวลเรื่องอื่นจะไม่มัวว่าฟุ้งเรื่องนั้นคิดเรื่องนั้นวิตกกังวลเรื่องนี้ก็ตัดเรื่องเหล่านั้นไปเพราะว่าไม่ได้ที่อยู่เห็นไหมค่าน้ำค่าไฟค่าอาหารคนที่เขามีศรัทธาอะไรทั้งหลายเป็นต้นเขาบริจาคเขาทำมาเนี่ยแผ่นดินเนี่ยเขากว่าจะถมให้เป็นสถานที่ปฏิบัติได้สถานที่เนี่ยอิฐหินดินทรายกว่าจะก่อมาเป็นที่ล้อมยุงล้อมแดดล้อมฝนให้กับผู้ปฏิบัติได้โอ้โหต้องใช้ความเพียรเยอะต้องใช้เรี่ยวแรงเยอะไม่ใช่ว่าโอ้ยเราจ่าย200 300 500พัน2,000แล้วก็มาปฏิบัติมันไม่ใช่มันไม่ใช่หรอกแต่บุคคลที่เขามีศรัทธาเกื้อหนุนลงทุนลงแรงมาเนี่ยหมดไป30-40 ล้านนะ50-60 ล้านนะที่อย่างเงี้ย70-80 ล้านอย่างเดียวแต่ถมดินขึ้นมาโอ้โหนี้แหละจะได้เป็นปัจจัยต่อการสังวรระวังเราจะไม่ให้บาปเกิดเพราะเขาเจตนาให้คนมาปฏิบัติมาขัดเกลามาประพฤติปฏิบัตินี่ฉะนั้นเราได้ที่อย่างนี้เราจะมาเป็นปัจจัยต่อการเพียรได้ที่อย่างนี้เราจะทําเกิดให้เกิดสังเวคะญาณนะทําความสะเทือนใจให้เกิดขึ้นว่าโอ๋หนอเราเนี่ยเราก็ศรัทธาในพระพุทธเจ้าศรัทธาในพระธรรมศรัทธาในพระอริยสงฆ์แล้วท่านเหล่านั้นก็ประพฤติปฏิบัติก็ได้ผลจริงตามสมควรแก่การประพฤติปฏิบัติด้วยคําสอนของพระพุทธเจ้านี่เป็นอัศจรรย์นะเมื่อผู้ปฏิบัติตามเนี่ยสามารถจะได้รับผลตามสมควรแก่การปฏิบัติจริงๆนะคําสอนพระเจ้ามีเหตุและมีผลนะเพราะงั้นเถอะตรองตามไม่เห็นจริงได้จริงๆด้วยนั้นคําสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยท้าพิสูจน์ทุกเวลาและเราก็ได้สถานที่ที่เอื้ออำนวยแก่เราแล้วแบบนี้ก็เอาตรงนี้เป็นปัจจัยเร่งก็ศรัทธาสัมปทาก็คืออริยสาวกเนี่ยเป็นผู้มีศรัทธาเชื่ออะไรเชื่อโพธิปัญญาตรัสรู้ของพระตถาคตด้วยเหตุผลบอกว่าพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นพระองค์เป็นพระอรหันต์เป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชา8 จรณะ 15เป็นผู้เสด็จมาดีแล้วเป็นผู้รู้แจ้งโลกเป็นสารถีฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่าเอาและเราจะมาลอกการฝึกตอนนี้พุทธเจ้าฝึกเรานะขอให้เราเดินขอให้เรากลับจากสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์น้อมเข้าหาสิ่งที่เป็นประโยชน์เกื้อกูลอะไรคือประโยชน์ศรัทธาเป็นประโยชน์ศีลเป็นประโยชน์สุตตะจาคะปัญญาศีลสมาธิปัญญาเป็นประโยชน์ตอนนี้เรามาเดินสมาธิอันนี้เป็นประโยชน์ฟุ้งซ่านไม่ใช่ประโยชน์ศรัทธาเป็นประโยชน์ความไม่มีศรัทธาไม่ใช่ประโยชน์ความเพียรเป็นประโยชน์ความเกียจค้านไม่ใช่ประโยชน์สติความระลึกได้อย่างมั่นคงนี้เป็นประโยชน์หลงลืมสติปล่อยจิตไปวันๆไม่ใช่ประโยชน์ฟุ้งซ่านไม่ใช่ประโยชน์สมาธิคือความตั้งแน่วแน่เป็นประโยชน์ลุ่มหลงมัวเมาไม่ใช่ประโยชน์แต่ปัญญาที่สามารถรักษาจิตของตนเองให้เข้าถึงคณิกะอุปจาระเป็นต้นอันนี้เป็นประโยชน์จัดเก็บพิจารณาได้ปัญญาไม่ทำตนเองให้ออกจากความออกจากสมาธิออกจากความสำรวมระวังมีปัญญารู้เท่าทันกิเลสที่จะมากุ้มรุมจิตใจอันนี้เป็นประโยชน์นั้นเราจะถอยกลับจากสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ออกจากสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์กลับเข้าหาสิ่งที่เป็นประโยชน์เกื้อกูลเพื่อให้พระพุทธเจ้าฝึกเราพุทธเจ้าเป็นสารถีฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่าเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นผู้รู้เป็นผู้ตื่นเป็นผู้เบิกบานแล้วเป็นพระผู้ทรงถึงความเจริญทีนี้ฝึกยังไงข้อที่สองบอกว่าศีลศีลก็คือว่างดเว้นจากปานาติบาตงดเว้นจากอธินนาทานงดเว้นจากกาเมสุมิจฉาจารงดเว้นจากมุสาวาท
เราไม่ใช่แค่นั้นเนี่ยงดเว้นจากพูดเท็จด้วยงดเว้นจากการพูดส่อเสียดด้วยจะไม่พูดให้แตกร้าวกันและจะส่งเสริมสมัครสมานสามัคคีด้วยงดเว้นจากพูดคำหยาบและก็จักไม่พูดเพ้อเจ้อไร้สาระจะพูดแต่สิ่งที่เป็นอัตเป็นธรรมและจะถ้าอยู่อย่างนี้จะพูดเกี่ยวเรื่องการเจริญกรรมฐานและจะพูดให้พองามและถ้าพูดกับใครแล้วสมาธิเกิดถึงจะพูดถ้าอย่างนั้นจะงดเว้นจากการพูดเอาละสิเพราะเราจะกลับจากสิ่งที่ไม่มีประโยชน์คือความทุศีลกลับเข้าหาสิ่งที่เป็นประโยชน์คือการมีศีลมีกัลยาณธรรมทำใจให้เป็นไปกับเมตตาด้วยมีความรักความเอื้ออาทรมีความปรารถนาดีต่อกันและกันประการต่อมาก็คือว่าตั้งมั่นในตัวกุศลศีลทรงแสดงสำหรับที่จะให้พัฒนาในตัวกุศลศีลต่อไปประการต่อมาก็คือว่าสั่งสมสุตตะมีสัพพุริสชนก็คือฝึกอบรมดีแล้วในอริยธรรมในสัพพุริสธรรมอย่างต้นบอกว่าทรัพย์คือสุตตะเป็นไฉนในข้อนี้อริยสาวกเป็นผู้มีสุตตะมากทรงสุตตะเป็นที่สั่งสมสุตตะทำเราใดงามในเบื้องต้นทำเราใดงามในท่ามกลางทำเราใดงามในที่สุดประกาศหลักการครองชีวิตอันประเสริฐพรหมจรรย์พรหมจริยะก็คือจริยธรรมอันประเสริฐนี่นะพร้อมทั้งอัตถะและพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงนะก็พิจารณาว่าศีลเป็นความงามในเบื้องต้นนี่เราได้หรือยังเราสั่งสมไว้หรือยังเราเข้าถึงหรือยังสมถะหรือสมาธิเป็นความงามในท่ามกลางวิปัสสนาหรือปัญญาเป็นความงามในที่สุดอันนี้เป็นเบื้องต้นนะหรือศีลสมถะวิปัสสนาเป็นความงามในเบื้องต้นแล้วมาดูว่าเออเราได้ความงามหรือยังเนี่ยเราได้ความงามเราสั่งสมความงามบริสุทธิ์บริบูรณ์ครบถ้วนหรือยังเธอเรียนสดับธรรมเหล่านี้ไว้ได้มากทรงจำไว้คล่องปากเจียนใจเข้าใจตลอดด้วยดีด้วยทิฏฐิด้วยปัญญาระดับเหตุผลเข้าใจดีแล้วนะพอเข้าใจเบ็ดเสร็จต่อไปลงมือปฏิบัติเลยเดี๋ยวนี้